จะดูแลต้นไม้หน้าร้อนยังไงนะคะให้สดชื่นแตกยอดใบเขียวงามค่ะทุกคนแล้วไม้เหี่ยวเฉาง่ายนะคะมีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มขอแนะนำวิธีการดูแลต้นไม้หน้าร้อนนะคะดูแลอย่างไรนะคะให้ต้นไม้ของเราสดชื่นสวยงามตลอดค่ะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูแลต้นไม้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละ1ไลค์1แชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูแลต้นไม้หน้าร้อนพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าร้อนนะคะแม่จิ๋มก็ใช้สิ่งนี้นะคะดูแลต้นไม้ที่บ้านค่ะโดยเฉพาะที่บ้านนะปลูกต้นไม้ในกระถางเยอะแยะเลยค่ะก็จะมีกาบมะพร้าวสับนะคะมีผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะมีเครื่องดื่มชูกำลังนะคะวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะทำให้ต้นไม้แข็งแรงเขียวงามรากแตกดีนะคะสดชื่นทั้งวันนะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะเนี่ยแล้วก็น้ำสาวคาวค่ะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยค่ะทุกคนมีวิตามิน B มีธาตุเหล็กนะคะบำรุงดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยมีธาตุสารอาหารในดินนะคะต้นไม้แข็งแรงโตเร็วค่ะต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตงอกงามดีอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะคะซึ่งแม่จิ๋มก็จะใช้ปุ๋ยสูตรง่ายๆนะคะที่บำรุงประจำเลยนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะโดยน้ำสาวคาวแล้วก็กรดอะมิโนนะคะจากผงชูรสนั่นเองนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะกะกะเอานะคะสักเล็กน้อยไม่ต้องเยอะค่ะน้ำซาวข้าวใช้เรามีเยอะก็ใช้เยอะมีน้อยก็ใช้น้อยนะคะนี่ก็ประมาณ2ลิตรนะคะเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝาค่ะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆนะคะคุณผู้ชมสามารถผสมกับน้ำนะคะลดต้นไม้ได้เลยจะทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนได้ปุ๋ยน้ำเรียบร้อยนะคะเตรียมน้ำใส่ภาชนะ10-20ลิตรได้เลยนะคะแล้วก็เทปุ๋ยที่ผสมมาสักครู่ลงไปเลยแล้วก็นำไปรดต้นไม้ที่เราต้องการบำรุงนะคะบอนสีแม่สิมนะโอ้โหขนาดหน้าร้อนนะคะยังแตกกระจายดีมากๆเลยค่ะใบเยอะมากๆเป็นพุ่มเลยค่ะทุกคนดูใบนะคะเยอะมากแม้กระทั่งต้นเล็กๆนะคะแทงหลอดตลอดเลยค่ะใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะทุกคนลดเลยนะคะราดลดเลยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะต้นไม้จะแข็งแรงแล้วก็โตเร็วมากๆนะคะเป็นพุ่มใหญ่ใบเยอะๆแบบนี้เลยค่ะโหดูชายชนแม่จิ๋มนะคะใบเยอะมากลดเลยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะกุหลาบเห็นไหมคะใบเยอะมากๆเลยค่ะลดได้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะถึงแม้ว่าอากาศร้อนนะคะต้นไม้ของเราก็สดชื่นนะคะว่าแม่จิ๋มใช้เครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองค่ะทุกคนผสมลงไปด้วยนะคะอากาศร้อนๆ นะคะเราควรที่จะหาวัสดุคุมดินให้กับต้นไม้ของเรานะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินค่ะต้นไม้ของเราก็จะสดชื่นนะคะทุกคนไม่เหี่ยวเฉาง่ายนะคะเพราะว่าดินเขาจะมีความชุ่มชื้นตลอดเลยวันนี้แม่จิ๋มจะใช้กาบมะพร้าวสับนั่นเองนะคะก่อนจะนำไปใช้เราก็ควรที่จะนำมาล้างน้ำแบบนี้ก่อนค่ะสัก 3-4 น้ำนะคะหรือว่าแช่ไว้ทั้งคืนเลยได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็มาล้างอีกทีนึงนะคะเพื่อล้างสารแทนนินค่ะสารแทนนินเขาจะมีความเค็มนะคะทุกคนต้นไม้อาจเหลืองได้นะถ้าได้รับมากเกินไปนะหน้าร้อนนะคะดินเขาจะแห้งไวมากๆต้นไม้ของเรานะคะก็จะเกิดภาวะขาดน้ำนั่นเองนะคะเขาก็จะเหี่ยวๆเฉาๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราป้องกันด้วยการหาวัสดุคุมดินนะคะใครมีฟางข้าวก็ใช้ฟางข้าวนะคะเศษใบไม้แห้งก็ใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะแม่จิ๋มก็จะใช้นะคะต้นไม้เขาก็จะสดชื่นนะคะใบเขียวงามตลอดเลยค่ะทุกคนเป็นวิธีง่ายๆค่ะในการดูแลต้นไม้หน้าร้อนนะคะ
ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้นะคะพืชผักสวนครัวนะคะใบกะเพราค่ะใบเขียวงามรดด้วยปุ๋ยที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เศษใบไม้ที่แม่จิ๋มนำมาเมื่อสักครู่ค่ะย่อยสลายไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยค่ะทุกคนมีประโยชน์มากนะคะสำหรับใบไม้แห้งบ้านใครมีอย่าทิ้งนะคะกุหลาบนะคะแม่จิ๋มไปใช้ฟางข้าวนะคะปกคลุมหน้าดินไว้ค่ะอากาศร้อนหน้าแล้งนี้นะคะกุหลาบจะไม่สวยและออกดอกเขาก็จะดอกไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็มาดูแลต้นให้เขาสมบูรณ์นะคะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็บำรุงในการแตกยอดใบค่ะรอฤดูกาลหน้านะคะดอกเขาจะใหญ่แล้วก็สวยค่ะเนี่ยเขาออกดอกแบบนี้ตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนไม่ต้องเหลือไว้นะดอกเขาจะไม่สมบูรณ์นะคะช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนค่ะปุ๋ยน้ำสูตรนี้บำรุงได้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะพริกนะคะเราตัดแต่งกิ่งต้นโฮมโซมต้นเก่านะคะเพื่อให้เขาแตกยอดไปออกมาใหม่แบบนี้นะคะใช้สูตรนี้ลดกระตุ้นได้เลยค่ะพริกจะแตกยอดใบใหม่ออกมาเร็วมากๆค่ะทุกคนวิธีดูแลต้นไม้หน้าร้อนนะคะอากาศมันร้อนมากๆต้นไม้ของเรามีสิทธิ์ลวกได้ค่ะทุกคนใบไหม้ได้นะคะเหี่ยวเฉาเร็วแล้วก็อาจตายได้แบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะหากำบังให้เขานะคะเป็นแสลนค่ะเป็นตะข่ายนั่นเองค่ะมุงไว้นะคะกรองแดดนิดนึงค่ะประมาณ 50-70 ค่ะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะรดน้ำวันละ2ครั้งนะคะจะทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นนะคะดินก็จะมีความชุ่มชื้นค่ะทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมนะคะหาวัสดุคุมดินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือกาบมะพร้าวสับนะคะกาบมะพร้าวสับทุกคนที่จะไปล้างแช่น้ำก่อนมาใช้นะเพราะว่าเขามีสารแทนนินนั่นเองนะคะมันจะเค็มค่ะทุกคนต้นไม้ของเราอาจใบเหลืองได้นะเพราะฉะนั้นล้างก่อนนำไปใช้นะคะหรือบ้านใครนะคะมีเศษใบไม้แห้งๆนะคะกวาดรวมๆกันนะคะไปปกคลุมหน้าดินได้เลยนะคะแถมยังเป็นปุ๋ยได้อีกต่างหากเวลาเขาย่อยสลายค่ะทุกคนมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าแห้งนะคะก็ใช้ได้เช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขในการปลูกดูแลต้นไม้ที่บ้านกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ